คือตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เขาเอารถโรลส์รอยซ์มารับเราทุกคนคืนละ1 ล้านกว่าบาทนอกจากความขยันแล้วนั้นก็ต้องใช้ชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยดวงด้วยเช่นกันเราจะทำบุญอย่างอิ่มอกอิ่มใจแต่เราไม่อิ่มท้องคุณจะเย็นหมอดูชิพะหลังจากจบคลิปนี้เขาจะเริ่มทำบล็อกแล้วเพราะเขาจะเป็นเศรษฐีเขาจะนั่งนับเงินกระเบื้องขาวที่บีบกันมาอุ้ยอย่ามองเดินมาถึงกระเบื้องขาวอยู่ไหนปัง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 เฮง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 รวย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 สาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโอยาชนะคะวันนี้เฟิร์นอยู่ที่ฮ่องกงค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงฮ่องกงอ่ะทุกคนก็ต้องคิดว่าเฟิร์นมามูใช่ไหมล่ะซึ่งความจริงแล้วนั้นก็มามูนั่นแหละค่ะ คือเวลาเฟิร์นเจอใครนะช่วงหลังๆมันเนี้ยทุกคนก็จะบอกเฟิร์นว่าเนี่ยเดี๋ยวต้นปีอ่ะจะไปฮ่องกงเพราะว่าแบบเออเคยไปขอแล้วได้แล้วทุกคนก็บอกว่าปังมากฮ่องกงคือปังมากเราก็แบบตอนแรกคนแรกพูดแบบไม่เท่าไหร่พอมาเริ่มคนที่2ก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงพอคนที่3โอเคฉันจะไปฮ่องกงแล้วเฟิร์นอ่ะมาฮ่องกงล่าสุดเมื่อประมาณแบบสัก5 ปีที่แล้วมั้งตอนนั้นสมัยนั้นเฟิร์นยังไม่ถ่ายวล็อกเลยเออน่าจะนานกว่า5 ปีอ่ะถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทริปนี้เฟิร์นจะถ่ายวล็อกแล้วจะไม่ได้ถ่ายแค่มูอย่างเดียวเฟิร์นจะถ่ายกินถ่ายเที่ยวถ่ายที่พักถ่ายทุกอย่างแต่ว่ารอบที่แล้วไม่ได้ถ่ายแล้วเราก็จะไม่เที่ยวแบบธรรมดานะคะเราจะเที่ยวแบบกินหรูอยู่สบายเพราะอะไรเพราะทีมนี้เรามาของงานของเงินแล้วเราก็จะได้งานได้เงินเพราะว่าเราเนี่ยมีความศรัทธาพอได้งานได้เงินมันก็เท่ากับว่าเฮ้ยเราสามารถกินหรูอยู่สบายได้นี่ใช่ไหมล่ะมันเป็นข้ออ้างของฉันหรือเปล่านะแต่นั่นแหละเราจะกินหรูอยู่สบายค่ะทริปนี้โอเคตามเฟิร์นมาเที่ยวฮ่องกงแบบกินหรูอยู่สบายและสายมูกันค่ะเราจะมาขึ้นเคเบิลค่ะกันเพื่อจะไปวัดพระใหญ่นะคะซึ่งเราก็มีตั๋วแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่ข้อไม้ข้อมือก็คือว่าผู้ชายจะมาผูกข้อมือค่ะผูกข้อมือสิประณีตมากคือทุกคนรู้อะไรป่าวว่าเฟิร์นอ่ะก็อยากจะผูกข้อไม้ข้อมือให้พี่บอมนะแต่ว่าพี่บอมเป็นโรคจิตค่ะพี่บอมจะต้องทำให้มันเท่ากันเพื่ออะไรไม่รู้มันแบบว่าแต่ไม่ตรงไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ได้ยังไงมันไม่เกี่ยวเลยมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อได้นี่เฟิร์นอยู่บนเคเบิลคาร์แล้วจะบอกว่าเคเบิลคาร์เขานะมี3 แบบค่ะแบบสแตนดาร์ดอ่ะก็จะเป็นเคเบิลคาร์ปกติเลยที่พื้นเขาก็จะไม่ใสนะคะแต่ว่าคริสตัลเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นใสเหมือนที่เฟิร์นอยู่ตอนนี้เลยและอันนี้ก็จะเป็นเคเบิลคาร์ตัวใหม่ของเขาก็จะเป็นคริสตัลพลัสนะคะคริสตัลพลัสเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีรอยต่ออะไรเลยตรงพื้นก็จะใสหมดตรงนี้ก็จะแบบเปิดใสด้วยเหมือนกันนะคะเฟิร์นชอบมากเลยอ่ะเฟิร์นว่าแบบมันถ่ายรูปสวยถ่ายออกมาแล้วแบบเท่มากก็ยังไงลองดูกันนะเผื่อว่าใครจะเลือกว่าจะนั่งแบบไหนถ้าให้ถามเฟิร์นเฟิร์นก็คริสตัลพลัสค่ะลงจากเคเบิลคาร์แล้วค่ะก็พอลงปุ๊บเนี่ยที่แรกที่เราจะมาเจอนะคะก็คือหมู่บ้านนองปิงหมู่บ้านนองปิงจะเป็นหมู่บ้านที่สถาปัตยกรรมสไตล์แบบจีนๆนะแล้วก็ในนี้ก็จะมีของกินเยอะมากมีของกินมีร้านกาแฟมีขนมคือถ้าเกิดว่าใครลงมาแล้วหิวเนี่ยก็สามารถแบบแวะกินก่อนได้แต่เฟิร์นรู้สึกว่าวันนี้คนค่อนข้างน้อยเราก็เลยคิดว่าเราจะรีบไปไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินเราเจอกับใครเนี่ยสวัสดีกินอยู่เหรอจุดที่เราแนะนำให้มาไหว้นะคะก็จะคือจุดนี้แต่ตอนนี้คือคิวแน่นมากมันจะเป็นจุดที่นี่พระใหญ่จะมองลงมาแล้วก็เห็นเราอย่างชัดเจนเขาบอกว่าเป็นจุดที่แบบพลังเยอะแน่นแต่ที่แน่นกว่าพลังตอนนี้คือคนแต่ไม่เป็นไรเรามีความศรัทธาเพราะฉะนั้นเราก็จะต่อแถวนะจ๊ะเหนื่อยละแต่ว่าถ้าเราศรัทธาเราก็ต้องขึ้นไปได้นี่ไงได้มาสบตากับบิ๊กบุดด้าแล้วต
ตอนนี้ถึงที่พักแล้วที่พักแรกของเรานะคะคือที่นี่เลย Disney Explorer Lodge นะคะคือที่นี่ก็จะเป็นหนึ่งใน3ของโรงแรมธีมดิสนีย์ที่แบบคนไทยชอบเป็นที่ฮอตฮิตนะคะจริงๆมันมีหลายธีมเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นธีมแบบนักสำรวจนักผจญภัยค่ะเฟิร์นยังไม่เคยพักโรงแรมแบบดิสนีย์มาก่อนเลยคือเฟิร์นตื่นเต้นมากเฟิร์นอยากเห็นห้องพักแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะพาขึ้นไปดูห้องพักนะนี่และนี่คือห้องนอนของเราในคืนนี้นะคะหุยหัวเตียงน่ารักจังเลยเป็นมิกกี้เมาส์ที่เป็นชนเผ่าด้วยและนี่คือมินนี่พามานก็จะลายแบบมีความชนเผ่านะส่วนโคมไฟก็จะมีความเป็นตะเกียงมีความผจญภัยอยู่นะแต่ใดๆก็คือว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องรีบเปลี่ยนเสื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในดิสนีย์กันนะคะจริงๆตอนนี้ก็เกือบ6 โมงแล้วนะแต่ว่าเราจะเข้าไปดิสนีย์เพราะว่าคืนนี้เราจะมีไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์ด้วยว้ายตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เราคือแบบเฟิร์นไม่เคยเข้ามาตอนกลางคืนเลยไม่สิต้องบอกว่าเฟิร์นไม่เคยมาฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นี่คือครั้งแรกของเฟิร์นแล้วเราเข้ามาตอนกลางคืนแล้วมันแบบเห็นปราสาทข้างหลังไหมคือดีว้าวมากเลยอ่ะวิทุกคนมันให้ความรู้สึกเฟสทีฟมากถึงแม้ว่ามันจะเลยช่วงเวลาเฟสทีฟไปแล้วก็ตามแต่ก็สิ่งที่เฟิร์นเห็นก็คือเครื่องหัวทุกคนมักจะมีเครื่องหัวซึ่งเรายังไม่มีแต่สัญญาว่าพรุ่งนี้เราจะมีแบบแน่นๆแต่ว่าวันนี้เรามีสิ่งเด็ดๆรอเราอยู่คืออะไรนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์นเป็นโดนัลด้าตอนแรกตั้งใจจะเป็นเจ้าหญิงเบล Beauty and the Beast แต่งไปแต่งมาเอ้าทำไมเหมือนโดนัลด้าอ่ะก็เลยกลายเป็นโดนัลด้าเลยตอนนี้อยู่ที่ห้องอาหารนะคะก็เดี๋ยวที่นี่จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าก่อนช่วงโควิดเขาจะมีแบบตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมาเดินทักทายแขกในห้องอาหารด้วยแต่ว่าพอหลังโควิดเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเขามีจุดยืนอยู่นะคะแล้วก็ให้เราเดินไปถ่ายรูปได้ตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่ดิสนีย์แลนด์แล้วเราจะได้เห็นดิสนีย์แลนด์ตอนกลางวันแล้วนะคะทุกคนดูเขาบอกว่าเวลามาดิสนีย์แลนด์เนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือเครื่องหัวนะคะนี่เรามีเครื่องหัวโดนัลด์ดักด้วยจริงๆทุกคนเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนี่แต่ว่าอันนี้ทุกคนยังไม่เห็นคือนี่เป็นธีมโดนัลด์ดักเหมือนกันแต่เป็นโดนัลด์ดักที่แบบว่าขาชี้ฟ้าน่ารักอ่ะเธอธีมนี้คือดีคือเวลาเฟิร์นเห็นแบบพาวชอบไปดิสนีย์แลนด์ใช่แล้วก็แบบนางก็จะแบบมีพร็อพมีเครื่องหัวใดๆอ่ะก็แบบไม่เข้าใจนะว่าทำไมนางอินแต่พอมาใส่เองแล้วรู้สึกว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันอินนะมันน่ารักอ่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าดิสนีย์แลนด์แล้วแต่อยากจะอวดอย่างนึงนะคะว่าทุกคนดูนะแถวเราอ่ะคนน้อยมากแถวนู้นคือคนเยอะไม่ไหวแล้วแม่ซึ่งเราได้แถวน้อยเพราะอะไรไม่ได้เพราะเป็นเด็กเซนแต่เพราะเราพักโรงแรมในดิสนีย์นะคะคือตอนที่เข้าเนี่ยเราก็จะแนบแบบนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยอ
1วันหลายร่างของจริงค่ะเมื่อเช้าเป็นคนหวานตอนนี้เป็นคนเท่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังจะไปพักโรงแรมที่เขาเอารถ Rolls Royce มารับเราทุกคนโอ้โหเกินเรื่องเกินราวมากนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่จะได้นั่งรถ Rolls Royce ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงเพนินซูล่าแล้วแล้วก็ได้เข้ามาในห้องแล้วถ้าทุกคนคิดว่าโรสลอยเนี่ยมันเบอร์แล้วอยากจะบอกว่าห้องเนี่ยเปิดเข้ามาคือตกใจเลยนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือห้องนอนซึ่งแบบโอเคทุกคนอาจจะคิดว่าก็ไม่เท่าไหร่นี่แต่ทุกคนคะดูวิวก่อนอะไรกันครับเนี่ยโอ้คือนี่น่าจะเป็นหนึ่งในห้องนอนที่วิวสวยที่สุดที่หนึ่งที่เฟิร์นเคยได้พักมาเลยอะในห้องก็จะมี iPad ไว้ควบคุมต่างๆนะคะอย่างเช่นม่านไฟหรือว่าแบบอุณหภูมิอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ากดปุ๊บเขาก็จะมีอ้าวฉันทำอะไรผิดอ๋อมันต้องกดค้างเหรอโอเคนี่นะคะเป็นกระจกนะคะเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็มีไฟให้ด้วยสาวๆชอบเลยโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีดรายให้ด้วยและอันนี้คือ nail dryer ตู้เหล่านี้ก็จะมีพวกทีวีมีมินิบาร์แล้วก็พวกบาร์ amenities snack แล้วก็ glassware อันนี้คือสุดงงเพราะว่าเขามีปรินเตอร์ด้วยสแกนได้ปรินได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเซตคอฟฟี่แล้วก็ทีนะคะเครื่องทำกาแฟก็คือดูดีมากแล้วดูห้องน้ำซะก่อนเอาจริงๆห้องน้ำนี่เหมือนเพนินที่กรุงเทพเหมือนกันนะคนละสีแต่ว่าแบบเหมือนแพลนห้องคือใช่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงพาเลสมิวเซียมนะคะจะเป็นไม่กี่ครั้งที่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรามี My Translator เดี๋ยวให้พี่บอมแปลให้ฟังภายในพิพิธภัณฑ์เราจะเจอกับของล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์ต้องห้ามถึง900ชิ้นซึ่งในพิพิธภัณฑ์ก็จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของจักรพรรดิเฉียนหลงว่าในหนึ่งวันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ตื่นตีสี่ล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็นวดกัวซาแอบบอกนะคะว่านวดกัวซาเนี่ยเขามีมานานกว่า300ปีแล้วนะซึ่งการแต่งกายก็จะแต่งตัวด้วยชุดลายมังกรใช้เครื่องประดับเป็นหยกและหลังจากแต่งตัวเสร็จอาหารเช้าของจักรพรรดิเฉียนหลงก็จะเป็นรังนกค่ะรังนกในยุคนั้นเนี่ยถือว่าแพงมากๆเลยนะแล้วก็มีความเชื่อด้วยว่าถ้าทานแล้วจะมีอายุยืนยาวซึ่งจักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยก็อายุยืนจริงๆค่ะเขามีอายุถึง88ปีเลยนะคะต่อมาก็เริ่มต้นวันตอนเช้าด้วยการทำพิธีทางศาสนาพอ7โมงก็เริ่มทำงานดื่มชาแล้วก็คุยงานแล้วก็จะเล่นเกมแต่งกลอนกับขุนนางด้วยค่ะแต่ว่าอย่าทำให้ดีกว่าจักรพรรดินะคะเดี๋ยวจะโดนโกรธเอาและถ้าในยุคปัจจุบันมี Netflix ในยุคของจักรพรรดิเฉียนหลงก็มีโอเปร่าค่ะภายในวังก็จะมีโรงละครแล้วก็นักแสดงมากถึงพันกว่าคนเลยและจักรพรรดิเฉียนหลงเป็นคนที่รักแม่มากทุกมื้อเที่ยงนะคะเขาจะชอบมาทานข้าวกับแม่แล้วก็ดื่มมิลค์ทีกันค่ะแต่ว่าในสมัยนั้นอะมิลค์ทีของเขาจะเป็นเนยแล้วก็เกลือนะซึ่งมันจะเค็มมากๆเลยค่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นมิลค์ทีหวานๆเหมือนสมัยนี้นะคะและในโซนนี้จะเป็นช่วงจบวันของจักรพรรดิเราจะได้นอนเห็นความรักของจักรพรรดิเฉียนหลงกับมเหสีที่เขารักมากๆแต่น่าเสียดายนะคะที่มเหสีเสียไปตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยมีเรื่องเล่าว่าจักรพรรดิเฉียนหลงยังเสียใจและก็เศร้าอยู่นานมากๆ
ตอนนี้กลับมาที่เพนินซูล่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเที่ยงกันในร้านอาหารจีนนะคะที่อยู่ในเพนินซูล่านี่แหละเห็นเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ปลาเนื้อแบบซอฟต์มากละลายในปากไปเลยจะพามาดูห้องที่แพงที่สุดของเพนินซูล่าฮ่องกงนะคะห้องคืนละ1ล้านกว่าบาทมันจะขนาดไหนกันเชียวมาดูมาHello และนี่นะคะคือห้องแรกที่เราจะได้เจอก็คือเป็นห้องนั่งเล่นแบบชิลๆชิลก็แค่ได้วิวเนี้ยแล้วคือทีวีใหญ่มากคือจริงๆห้องนี้เนี่ยก็สามารถเอาไว้นั่งดูทีวีได้แต่เขาบอกว่าหลังๆก็จะเอาไว้แบบเล่นเกมแทนนะคะและนี่นะคะก็คือ living room ค่ะนั่งกินข้าวได้แต่ที่ยิ่งกว่ากินข้าวก็คือคุณขามุมนี้คืออะไรเอ่ยมุมนี้คือนั่งเล่นนั่งฟังเปียโนอันนี้ก็คือเป็นของจริงนะคะเอาไว้แบบดูเมืองอะไรเอ่ยใดๆเอ่ยและบัลโคนี่คือใหญ่มากแม่เดินเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องทำงานทำงานกันนิดนึงนี่มีโซฟาทุกห้องก็คือยังมองวิวได้อยู่นะคะแล้วพอเข้ามาตรงนี้เราก็จะเจอกับห้องนอนที่แน่นอนว่าเราก็จะมองวิวเดิมได้แล้วตรงนี้คือเซ็นเตอร์เป๊ะๆแบบเลิศเลิศสุดถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่เราแช่อ่างไปแล้วก็มองวิวนี้อีกอยู่ดูกันให้เบื่อไปเลยแต่ว่าเอาจริงๆว่ามันก็ไม่มีทางเบื่อปะมันวิวดีขนาดนี้ทุกคนเดินเข้ามาอีกเจอ walk-in closet และยังไม่พอนะคะบอกเลยว่าห้องนี้มีจิมเป็นของตัวเองทุกคนบ้าไปแล้วอะไรกันเนี่ยทุกคน What?คือปกติเนี่ยเราก็เป็นคนที่อยากมีเงินแหละก็อยากรวยแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องแบบรวยล้นฟ้าคือคิดว่าตัวเองแค่แบบไม่ลำบากก็พอแล้วแต่ว่าพอมาอินสเปคห้องนี้เรารู้สึกว่าอยากรวยอ่ะอยากรวยแบบอยากรวยแบบล้นฟ้าอยากรวยแบบใช้ไม่หมดอยากรวยแบบสามารถจ่ายห้องคืนละล้านได้แบบสบายๆไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะจะรวยแบบนั้นได้ไหมอ่ะอยากรวยอ่ะอยู่ห้องนี้แล้วอยากรวยขึ้นบางทีอยากแบบอยากเอาเงินเล่นถึงเวลามาทาน afternoon tea กันตอน5โมงเย็นคือจะบอกว่าความพิเศษของที่นี่นะคะก็จะมี afternoon tea เป็นเอกลักษณ์มากๆเขาบอกว่าบางวันน่ะคือคนต่อคิวเพื่อจะกิน afternoon tea ยาวมากจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องพักที่นี่ก็สามารถที่จะมากิน afternoon tea ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการแข่งแย่งกันมากเพราะทุกคนดูดีโลเคชั่นคือมันสวยมากเลยนะที่นี่สร้างมาแบบ95ปีอ่ะถ้าเฟิร์นจำไม่ผิดอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าจำไม่ผิดนะคะพวกเดคอเรชั่นตรงนี้ก็อยู่มาแบบเผลอๆน่าจะ95ปีตามอายุที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเกือบๆคืออยู่มานานมากๆจริงๆอ่ะแล้วก็ตรงหัวเสาอ่ะเราก็จะเห็นกากอยนะคะเป็นเหมือนสิ่งที่ปกป้องแขกที่มาพักที่นี่คือเฟิร์นมากับทาง CP Holiday อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นทริปว่าทริปนี้เราไม่ประหยัดนะคะเรามาเที่ยวแบบคนรวยท่านหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระขอพรเพื่อให้เรากลายเป็นคนรวยที่รวยขึ้นไปอีกนะเราจะได้แบบมาพักอะไรดีๆแบบนี้เราจะได้ให้รางวัลตัวเองบ่อยๆสุดยอดสุดปังว้าวอร่อยทุกคนคะเดี๋ยวครึ่งเช้านะคะเราจะไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งกันก่อนเพราะว่า
Peninsula อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีห้างเปิดใหม่ที่ชื่อว่า K11 อยู่ตรงนี้นะคะคือหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะ K11 เนี่ยมันห้างเปิดใหม่ยังไงแบบมากี่ปีก็เห็นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบตึกใหม่ของ K11 อ่ะคือ K11 เดิมที่อยู่หลัง Peninsula เนี่ยอันนี้เขาก็จะเน้นแบบโลคอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่า K11 นั่นใหม่นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าทำขึ้นมาสำหรับนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นยังไงหรือมีอะไรแล้วมันต่างกันยังไงก็เดี๋ยวเราลองพาเข้าไปดูกันสบายมากเลยดูวิวดูวิวดูวิวMorning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ไปมูกันทั้งวันแล้วนะคะเนื่องจากว่าทริปนี้เรากินหรูอยู่สบายใช้เงินอย่างไม่ประหยัดมาแล้วเราก็ต้องหาเงินค่ะเดี๋ยวกลับไปทำงานแต่ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยดวงด้วยเช่นกันนอกจากความขยันแล้วนั้นเราก็ต้องมีดวงด้วยเพราะฉะนั้นไปค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าพักที่เพนนินเนี่ยคือสะดวกมากๆตึกเพนนินก็คือตึกนี้เลยนะคะแล้วก็ MTR อยู่แบบตรงนี้เลยอ่ะนี่กับนี่สะดวกสุดแล้วก็มีบัตร Octopus นะคะแรกของเรานะคะคือวัดหลินฟ้าค่ะจะอยู่แถวๆหว่านจ่ายนะคะเฟิร์นเคยอ่านว่าว่านไฉแต่ว่าจริงๆมันอ่านว่าหว่านจ่ายซึ่งอ่านว่าหว่านจ่ายหรือเปล่าเฟิร์นก็ยังไม่แน่ใจเลยคือจริงๆอ่ะเฟิร์นนัดคนๆนึงไว้กะว่าเขาเป็นสายมูก็ต้องให้อธิบายแต่ว่าจนถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่มาเลยแล้วก็ยังไม่มีแววเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเฟิร์นจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็คือว่าวัดหลินฟ้านะคะจะเป็นวัดที่แบบอาจจะยังไม่ได้แมสมากในหมู่นักท่องเที่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นวัดที่เศรษฐีฮ่องกงหรือว่าเศรษฐีหลายๆที่ก็จะมาไหว้ที่นี่กันนะคะที่เนี่ยจะเด่นอยู่2เรื่องมีเรื่องสุขภาพแล้วก็มีเรื่องโชคลาภเงินทองถ้าเกิดว่าคุณมาเพื่อไหว้เรื่องสุขภาพเนี่ยก็จะไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะที่อยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดว่ามาเรื่องโชคลาภเงินทองนะคะก็จะมีเทพอีกองค์นึงที่ชื่อว่าองค์ฉ่อยสันนะคะหรือว่าห้าวจือเอียนะคะคือท่านเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นโชคลาภสายนรกนะคะจริงๆจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบว่าชอบเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ไม่มีดวงด้านนี้เลยไม่แน่นะหลังจากกลับไปเราอาจจะลองเสี่ยงดวงดูแล้วก็อาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้เราเล่นเราไม่ได้แบบสนับสนุนให้ใครแบบเสี่ยงดวงอะไรนะแต่ว่าแบบท่านก็จะให้เรื่องโชคลาภเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ทำการค้าการขายอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเปิดบริษัทเลงใช่ไหมก็สามารถที่จะมาไหว้ท่านได้เช่นกันที่เนี่ยมาไม่ยากเลยคือลง MRT แล้วก็เดินต่อแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีก็จะถึงแล้วนะคะไปงั้นเดี๋ยวเราพาไปไหว้ข้างในกันเราว่าอันเนี้ยมันก็ดูยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเราใช่ปะแต่ทุกคนอ่ะเหมือนมันมีเซตเต็มกว่านี้อ่ะมีเซตที่เป็นแบบดอกไม้ดอกบัวตูมๆแล้วก็มีส้มแล้วก็มีแบบกองเงินอ่ะเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าที่เราทำอยู่มันแบบมันถูกหรือเปล่าหรือเราทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็งงๆกว่าจะมาจากตอนแรกฉันให้แกรอฉันทำไมฉันต้องมานั่งรอแกเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยไปดูตรงนู้นมีคนหล่อมากคนนึงน่าจะรวยพี่นกโสดไปสอนกูไหว้ก่อนจ้ะเนี่ยถือมานานแล้วเนี่ยไม่รู้จะไหว้ยังไงเนี่ยด่วนไม่รู้เหมือนกันแน่นอนหน้าตา สรุปนะการที่เรารอแม่หมอเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำตามพี่บอมนะคะที่เราให้พี่บอมเนี่ยไปทำก่อนพี่บอมก็บอกว่าโอเคให้วางของไว้ข้างหน้านี้แล้วก็เอาธูปเทียนเป็นจุดก่อนนะคะซึ่งถูกไม่ถูกไม่รู้แล้วเมื่อกี้เจอพี่คนไทยด้วยเหมือนเขาก็บอกว่าแบบคือเขามาทุกปีแต่ว่าเหมือนอย่างปีก่อนมาขอแล้วปีที่เนี้ยก็มาไหว้คืนแล้วเฟิร์นก็บอกว่าเฟิร์นนั่งดูมาครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ละคนอ่ะไหว้ไม่เหมือนกันเลยเขาบอกใช่มาแล้วแต่ว่าใครมาขออะไรไ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้การ์ดสีแดงแบบนี้มาด้วยนะก็ให้เอาเก็บไว้ที่กระเป๋าสตางค์ของเรานะคะแล้วก็เมื่อกี้เจอพี่คนไทยก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบเนี้ยคือปกติแล้วอ่ะเขาก็จะเอามาคืนกันในเดือนมีนาคมนะคะซึ่งจะตรงกับวันเกิดขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะเพื่อมาขอใหม่แล้วก็เอาใบใหม่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้มาขอกับเจ้าแม่กวนอิมเนาะคือเราอ่ะมาไหว้กับเทพเฮาจิ๋วเอี้ยนะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะต้องกลับมาวันไหนอะไรยังไงแต่ครั้งหน้าอยากจะมาทัวร์ไหว้พระเพื่อให้คนนำเราทำให้มันถูกต้องที่สุดเรื่องราวคืออย่างนี้คือตอนนี้นะเรากำลังนั่งรถไปที่ Repulse Bay นะคะไปวัดอะไรเราจะไปวัดฉิบหัวคือต้องบอกก่อนว่าทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมาด้วยกันอีกแล้วบอกเลยว่าอันเนี้ยบังเอิญบุญพาเรามาเจอกันพอเราถึงที่ Repulse Bay แล้วจะบอกว่าแท็กซี่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดอาจจะเพราะว่าเราเป็นคนมีเพื่อนมีฝูงเรามากัน5คนนะคะก็เรามีเพื่อนตกคนละ150บาทเท่านั้นเห็นไหมบอกแล้วว่าเวลาที่เราจะมาไหว้เนี่ยเราจะคิดเล็กคิดน้อยกับเงินหลักร้อยมันไม่ได้เพราะว่าเรามาขอหลักล้านแต่ถ้าเรามากัน2คนเราก็จะเสียคนละ400บาท400บาทก็ยังถือเป็นเงินหลักร้อยอยู่นะมิ้นเศรษฐีเพิ่นหลังจากจบคลิปนี้เขาจะเริ่มทำบล็อกแล้วเพราะเขาจะเป็นเศรษฐีเขาจะนั่งนับเงินมินแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะมิน Traveler's House ค่ะช่องเล็กช่องน้อยฝากด้วยนะคะเล็กน้อยแต่งานแน่นหนักจ้าโอ้ไปตามด้วยนะจะบอกว่าเขาถ่ายรูปสวยมากแล้วก็มีสถานที่เที่ยวที่แบบเฮ้ยแปลกจังเลยอยากตามไปบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยลงโพสต์ญี่ปุ่นไปนี่ก็แบบดูแล้วแล้วก็เซฟแล้วแล้วก็กล่าวว่าโอเคฉันจะตามไปเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็จะแบบเป็นทะเลนะซึ่งเฟิร์นว่าบรรยากาศมันดีนะมันเป็นทะเลแล้วก็แบบดูดีมีวิวเมืองแล้วก็มีคนมาเล่นน้ำแบบเยอะเหมือนกันนะก็พอหันมาฝั่งนี้เราก็จะเจอกับร้านอาหารที่แบบเยอะมากเอาจริงๆแถวนี้มันมีความชิลอยู่นะทุกคนเตรียมแข้งเตรียมขามาด้วยเพราะว่าเราจะต้องเดินขึ้นบันไดนะคะตอนนี้ก็คือหอบแล้วจ้ะเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เราศรัทธาเรามาด้วยความศรัทธาใช่นี่ไม่ได้ไปวัดไปเฟกอะไรสักอย่างอ้าววัดจะถึงตั้งแต่แรกเลยใช่วัดจะถึงตั้งแต่แรกวัดอ้าววัดคือถึงแล้วหรอนี่คือเราไปกินอ้าวเดี๋ยวนะเราศรัทธาในทาร์ตไข่ขนาดนั้นเลยหรอคือเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราอ่ะจะต้องเดินขึ้นมาสูงขนาดนี้เพื่อกินทาร์ตไข่แต่ว่ามันเป็นทาร์ตไข่ร้านดังก็คือชื่อร้านว่าเบคเฮาส์คือมันมีอยู่ในเมืองซึ่งก็คืออยู่แถวๆหลังเพนนินเนี่ยแหละแต่ว่าแบบเฟิร์นก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะหลังโรงแรมมีแต่ไม่กินมากินถึงที่นี่เลยจ้ามากินถึงรีพอลส์เบย์แล้วตอนนี้เหมือนจะมีข่าวร้ายว่าพูดสิพูดเลยพูดออกมามันคือเบคช็อปไม่ใช่เบคเฮาส์กับประตู12ทุกคนเอาอีกแล้วนกบอกว่าแบบเฮ้ยวัดเนี้ยแม่นละอ่านมาละนู่นนี่นั่นรู้ทุกอย่างเมื่อกี้ทฤษฎีแน่นมากนางบรีฟทฤษฎีมันแน่นมากพอมาถึงที่จริงถึงภาคปฏิบัติปุ๊บงงดูหน้านะฉันหวังพึ่งอะไรได้บ้างกระเบื้องกระเบื้องขาวที่บีบกันมาอุ้ยอย่ามองตาของเจ้าองค์เจ้าแม่กวนอิมให้มองกระเบื้องขาวเดินมาถึงกระเบื้องขาวอยู่ไหนคนดูจะได้สาระจากคลิปนี้ไหมนะพวกเราเออนี่อุตส่าห์อวดอ้างกับคนดูไว้ว่าแบบเอ้ยวันเนี้ยเราแบบมีแม่หมอมีอะไรที่จะพาเราไหว้ขอพูดจากใจเลยนะนี่หลายคนถามกันมาเยอะแล้วว่าทำไมแบบเป็นหมอดูแล้วไม่รู้หรอควรจะเย็นหมอดูสิพระไม่ใช่มังคทายกไม่ใช่เจ้าวาดวัดด้วยศึกษาเหมือนกันอ่ะก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าเรามีใจที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นท่านจะรับรู้ได้ท่านจะเข้าใจได้แต่ครั้งหน้าเดี๋ยวจะจ้างทัวร์แล้ว ไม่เอาแล้วแบบนี้จ้างทัวร์จากนั้นเราก็จะเตรียมแบงค์สีแดงนะที่เกิดถ้าเกิดว่าเลขในแบงค์เนี่ยถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยเลข1 2 8 9ได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะซึ่งอย่าลืมเตรียมกันมาเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไหว้ขอพรเรื่องเงินทองอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะลูบนะคะที่องค์ไฉสิงเอีย
และข้างๆกับเทพชัยสิงเอียนะคะก็จะมีพระสังฆจายโพธิสัตว์ค่ะตรงนี้นะก็คนจะมานิยมขอลูกกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากขอลูกเนี่ยก็เอาแบงค์เดิมนะคะลูกที่พุงของท่านได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ลูกผู้ชายนะคะก็จะเป็นลูกหัวเด็กคนที่มีจุกบนหัว1จุกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลูกสาวให้ลูกเด็กคนที่มีจุกบนหัว2จุกนะคะและทางนี้นะคะก็จะเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมค่ะคุณโอบอกว่าคนก็จะมาขอเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางขอให้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ซึ่งเหมาะกับเรามากๆเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นเงินและเงินนะคะบางคนก็จะเอาเงินเนี่ยมาลูบตรงนี้ด้วยนะหลังจากข้ามสะพานมานะคะเราจะเจอเทพเย่เหล่านะคะก็จะมาขอเรื่องความรักถ้าสมมติว่าใครแบบยังไม่มีคนในใจอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบมาขอได้เลยว่าแบบอยากได้ประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างงี้นะคะมาทุกคนเรามีเงินมาเก๊าอยู่เดี๋ยวเอาเงินมาเก๊ามาลองกันทุกคนค่ะตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งวัดแล้วนะคะชื่อวัดว่าอะไรคะคุณโนกแชร์กงมิวค่ะแชร์กงมิวนะคะที่นี่ก็จะเป็นวัดที่ใหญ่มากและคนเยอะมากๆแต่ว่าเป็นวัดที่เดอะมัสว่าต้องมานะคะซึ่งจากเฮาส์เบย์เนี่ยนะเราก็หาอูเบอร์กันมานะก็คนละประมาณเกือบ300บาท5คนถามว่าแบบ300ไม่แพงแต่ถ้าพูดว่าแบบ 1,500 เนี่ยก็แพงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาฮ่องกงเราอาจจะต้องมีเพื่อนหน่อยมาหารถกันตรงนี้นะก็จะเกี่ยวกับโชคดีแต่ถ้าใครอยากเฮงๆรวยๆเนี่ยก็ต้องมาตรงนี้นะคะโอเคเราซื้อเสร็จแล้วนะคะก็เป็นเซตจริงๆมันน่าจะเป็นเซตกลางนะเพราะว่าเซตใหญ่เนี่ยมัน250แต่ว่าเราอ่ะซื้อเซต120มานะคะก็คือว่าถ้าอันนี้อย่างเดียวเนี่ย120แต่อีกเซตนึงก็จะมีน้ำมันด้วยเพิ่มมาอีก20ก็จะเป็น140 2เซตรวมกันนะคะเป็น260ที่เราเอาน้ำมันคนเดียวเพราะว่าเงินเรา2คนเหลือแค่นี้260เท่านั้นแล้วไม่มีเงินอีกแล้วก็คือเราจะทำบุญอย่างอิ่มอกอิ่มใจแต่เราไม่อิ่มท้องเพราะว่าเราไม่มีเงินกินข้าวทั้งหมดแล้ว2ชุดนี้ก็มันเท่าไหร่นะ 5-600 อะไรประมาณนั้นป่ะ 1,000 กว่าไม่เป็นไรเราคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้การที่มาทำบุญเนี่ยห้ามคิดเล็กคิดน้อยมันต้องมาด้วยจิตศรัทธาคือให้คือให้ทำบุญคือทำบุญนะจ๊ะอันนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะพอเขียนชื่อเสร็จนะเราก็จะเดินมารับธูปเทียนนะคะที่นี่โอ้แสบตามาก Thank you ทีนี้เราไหว้ข้างหน้าเสร็จเราก็จะเหลือธูป3ดอกที่จะเข้าไปไหว้ข้างในต่อนะคะมุนงงมากนี่เป็นการทำมุนที่งงที่สุดปะใช่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่หมอนกมาด้วยนะหมอนกบอกว่าเป็นหมอดูไม่ได้เป็นพระ ไม่แต่ว่าสำคัญที่การความตั้งใจของเราว่าเราตั้งใจจะมาทำเพราะฉะนั้นวิธีถูกผิดไม่เป็นไรความตั้งใจดีคือดีเห็นด้วยดีใจดีใจอย่างมันอยู่ที่ใจนะคะเราต้องมีวันนี้เราต้องเราเห็นว่าทัวร์ไทยทุกทัวร์พูดประโยคนี้เพราะฉะนั้นเราจะให้พี่บอมที่เป็นอาวุโสที่สุดเป็นคนนำหนึ่งสองสามทุกคนพร้อมดีด้วยนะปัง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 เฮง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 รวย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 สาธุสาธุสาธุทุกคนคะตอนนี้นะเฟิร์นกำลังเก็บของแล้วก็เตรียมตัวจะกลับกรุงเทพแล้วซึ่งเฟิร์นไม่อยากกลับเลยเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์การมาฮ่องกงที่มันแบบมันดีแบบดีมากๆอ่ะคือปกติอ่ะเฟิร์นจะเป็นคนที่เที่ยวแบบโอเคแบบประมาณนึงไม่ได้เซฟบัดเจ็ตมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้เปย์ตัวเองขนาดนี้แล้วพอมาลองเที่ยวแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันมีแพชชั่นในการอยากจะทำงานเพราะว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อ่ะมันสบายมากแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดบอกว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้อยากเที่ยวแบบนี้บ้างอยากแบบนอนเพนินที่โลเคชั่นดีมากแล้วเห็นวิวฮาร์เบอร์อยากจะนั่งรถโรลส์รอยซ์บ้างอยากจะนั่ง business class บ้างแล้วก็อยากจะมี afternoon tea มันจะเท่าไหร่ใช่ไหม
คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบราคานะคะห้องนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 30,000 ปลายๆแต่รถโรลส์รอยซ์เนี่ย1คานะประมาณ 10,000 กว่าบาทอาฟเตอร์นูนก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อเซตแล้วก็บิสเนสไปกลับนะคะของคาเทย์แปซิฟิกก็อยู่ที่จะประมาณ 30,000 กว่าบาทซึ่งเฟิร์นรวมแล้วสมมุตินะถ้าเรามาแบบ3วัน2คืนเนี่ยมันจะตกคนละประมาณ 70,000 กว่าแบบเกือบ 80,000 แต่ทุกคนเราจ่ายไปแค่ประมาณครึ่งแสนค่ะคือทริปนี้นะคะเฟิร์นมากับทาง CP Holidayซึ่งเขาจะจัดแพ็กเกจที่มันแบบเลิศมากๆได้นอนเพนินซูล่า3วัน2คืนมีรถโรลส์รอยซ์มารับจากสนามบินขากลับมีเอาพาร์ทไปส่งนั่งบิสเนสคลาสจากคาเทแปซิฟิกไปกลับแล้วก็มีอาฟเตอร์นูนทีมีเวลคัมดริงค์ให้ด้วยเอาแบบห้องแบบเฟิร์นเลยนะแบบนี้เลยนะที่แบบเห็นวิวเดียวกับห้องราคาหลักล้านเลยนะวิกตอเรียฮาร์เบอร์นะคะอยู่ที่ 55,900 บาทมันประหยัดไปแบบประมาณ 20,000 กว่าๆด้วยซ้ำอ่ะประหยัดจ่ายไม่ถึง 50,000 บาทปะแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดต่างกันแค่ว่าห้องเนี่ยจะไม่ได้เป็นวิววิกตอเรียฮาร์เบอร์แต่อาจจะเป็นซิตี้วิวหรือว่าการ์เด้นวิวก็ว่ากันไปแต่นอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแล้วราคาอยู่ที่ 49,900 ก็คือยังไม่ถึง 50,000 ยังไม่ถึงครึ่งแสนแต่มีแบบประสบการณ์ได้นั่งโรลส์รอยซ์ได้แบบบินบิสเนสไปกลับอะแล้วจะบอกว่าบิสเนสของคาเทย์แปซิฟิกเนี่ยนะคะก็คือเป็นแฟลตเบสนะที่เดี๋ยวเฟิร์นกำลังจะพาทุกคนไปดูกันและประสบการณ์ทั้งหมดนี้คุณสามารถจ่ายได้ราคาแค่ไม่ถึง 50,000 บาทถ้ายังเห็นความเลิศไม่พอเดี๋ยวเราจะพาไปดูลาวช์แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาบินกลับกรุงเทพด้วยสายการบินคาเทย์แปซิฟิกนะคะในชั้นบิสเนสคลาสกันค่ะอยู่ที่สนามบินแล้วนะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้กำลังจะพาทุกคนไปดูลาวช์นะลาวช์ของคาเทย์แปซิฟิกที่ฮ่องกงเนี่ยมีทั้งหมด3ลาวช์นะคะในตอนนี้นะแต่ว่าลาวช์ที่เฟิร์นอยากจะพาทุกคนไปชื่อลาวว่าเกิบเพียค่ะมันอลังการมากมีคนส่งของกินมาอยู่กับเฟิร์นแล้วด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนของลาวช์นะจริงๆกว้างกว่านี้มากๆแต่ว่าเฟิร์นเดินมาดูที่ที่คนน้อยที่สุดเพื่อที่จะรีวิวให้แบบไม่ติดคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้กันบรรยากาศก็คือไม่พลุกพล่านนะคือแบบดีมากมีที่นั่งเยอะมากมีหลายโซนมากมีโซนที่จะดูเครื่องบินได้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มชากาแฟน้ำอัดลมต่างๆนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งขนมปังนะคะมีให้เลือกหลายอย่างมากอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเบรคฟาสต์นะคะก็จะมีพวกไส้กรอกแฮมไข่ตรงนี้จะเป็นโคคัตต่างๆมีชีสนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสลัดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนบาร์นะคะก็สามารถที่จะมาสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้เลยสั่งโซนเอเชียนะคะซึ่งก็จะมีเป็นพวกแบบนูโดลซุปตันตันเหมียนทุกคนแล้วก็นี่ก็คือ Tea House นะคะสุดยอดมากนี่นะคะก็วันนี้มาสั่งเซตชานะเฟิร์นจะสั่งเป็น Seasonal Special นะคะก็คือ Jasmine Pearls นะคะนี่ทุกคนอันนี้คือห้องอาบน้ำนะคะมีดรายให้แล้วก็มีพวกแฮนด์วอชต่างๆอเมนิตี้ต่างๆนะคะอเมนิตี้ของเขาก็จะมีเป็นเมคอัพแพดชาวเวอร์แคปแล้วก็เซตแปรงฟันต่างๆอันนี้ก็คือครบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นผ้าเช็ดตัวให้ด้วยส่วนตรงนี้จะเป็น relaxation room นะคะเฟิร์นขอพูดเบาๆเพราะว่ามันเป็นห้องสำหรับพักผ่อนก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเตียงที่เราสามารถนอนเหยียดแบบ flat ได้เลยอันที่เราสั่งมาลองก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะคะแล้วก็ตันตันเหมียนที่ไม่รู้อะไรรู้แค่ว่าเหมียนคือเส้นแล้วก็ขนมจีบมีซาลาเปาด้วยและแชมเปญชิมบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหน่อยเหอะกุ้งมันดูชิ้นแบบใหญ่สะใจมากนี่บะหมี่เกี๊ยวกุ้งทาร์ตไข่มาฮ่องกงตั้งหลายวันไม่ได้กินทาร์ตไข่มากินที่นี่แล้วกันมันหวานน้อยนะมันหอมเนี่ยว้ายอร่อยอ่ะยังไม่หมดพี่เขายังกินไม่เสร็จพี่เขาไปเอาโคคัตเพิ่มมาอีกลืมไปหรือเปล่าว่าขึ้นเครื่องอีกแป๊บนึงเราต้องกินต่อแล้วนะ และพระเอกของเราก็คือมงกุฎทุกคน
ดูความมุ่งกรอบของเขาอันนี้คือสิ่งที่แบบว่ามีคนมาอวดเฟิร์นเยอะมากว่าต้องลองกินให้ได้ก็เลยจัดไปค่ะต่อให้อิ่มแล้วแต่ก็มีพื้นที่ว่างสำหรับหมูกรอบเสมออร่อยแบบว้าวทุกคนความกรอบของข้างบนมันคือแบบรวบรวบรวบแล้วชั้นไขมันมันอ่ะไม่ได้เยอะมากนะคะมันเลยทำให้ไม่ได้เลี่ยนแต่ที่มันแบบว้าวขึ้นไปอีกก็คือว่ามันมีชั้นที่มันเหมือนเป็นกระดูกอ่อนอ่ะที่มันเคี้ยวได้แล้วมันก็เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็เป็นแบบเนื้อแน่นๆหนังกรอบกรอบมีมันนิดนึงกับกระดูกกรุบกรุบคืออะไรคะเนี่ยหมูกรอบแสนอร่อยอร่อยมากอ่ะ